ง่ายขึ้นวิธีกำจัดสิวเม็ดข้าวสารสิวหินใต้ตาให้หายแบบถาวรด้วยงบเพียง20บาทวิธีรักษาสิวเม็ดข้าวสารหรือสิวหินสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์สิวมันเป็นสิวที่เกิดขึ้นมาและออกยากมากๆค่ะอยู่กันมาหลายปีมากไม่เคยแกะคิดว่าเดี๋ยวคงหลุดไปเองแต่ที่ไหนได้อยู่กันมา2ปีแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจไปหาหมอคลินิกแถวบ้านหมอบอกเป็นสิวเม็ดข้าวสารถ้าจะรักษาต้องเลเซอร์ซึ่งก็แพงมากแต่ละจุดหลายพันเลยและต้องทำเรื่อยๆจนกว่าจะหลุดออกมากง่ายๆขั้นกว่าจะหน้าเรียบคงหมดหลักหมื่นเลยแล้วเรายังคงไม่หมดหนทางก็เลยไปค้นหาดูตามเว็บแล้วก็ได้ข้อมูลมาเยอะมากรวมปนกันไปวิธีที่เราไปเจอมาก็จะมี 1. รักษาสิวหินด้วยเลเซอร์ 2. รักษาสิวหินด้วยเข็ม 3. รักษาสิวหินด้วยปูนแดงซึ่ง3วิธีนี้ขอตัดการรักษาแบบเลเซอร์ออกก่อนค่ะเพราะแพงเกินก็เลยลองทำวิธีที่2เตรียมเข็มมาเลยเข็มแบบที่กดสิวโดยเฉพาะนะคะเราก็เอาเข็มค่อยๆกดลงไปค่ะและก็เอาอีกด้านกดซ้ำให้มันดันออกมาค่ะบอกเลยนะคะว่ายากมากๆบายมกเพราะมันเป็นสิวที่ฝังตัวลึกกว่าสิวทั่วไปอีกและสิวเม็ดข้าวสารก็จะชอบเกิดตรงใต้ตาของเราซึ่งเป็นจุดที่อ่อนโยนมากๆไม้ยมกเลยต้องกดเบาๆปรากฏว่ายอมค่ะมันเจ็บมากใต้ตาช้ำไปหมดสุดท้ายเราเลยบอกลาวิธีนี้เลยไม่ขอทนช้ำและเจ็บและแสบเลือดคลั่งเล็กน้อยตรงจุดที่กดลาเลยค่ะต่อมาวิธีสุดท้ายรักษาด้วยปูนแดงเราเลือกวิธีนี้ค่ะเพราะว่ามันได้ผลจริงๆอ่ะคือแบบหลุดออกดีมากกว่าวิธีที่เราทำคือเอาปูนแดงมาผสมน้ำนิดเดียวพอค่ะแล้วก็เอามาแต้มตรงหัวเม็ดสิวเลยแต้มมันเช้าเย็นก่อนนอนจะบอกว่าไม่ต้องใช้แรงกดใดๆสิวมันหลุดออกมาเองเลยเหมือนกับว่ามันแห้งอักคะและก็หลุดออกมาเองอัตโนมัติ 555,555 เลิศมากค่ะราคาก็ถูกใครมาคุณยายเคี้ยวหมากก็เดินเข้าไปขอเลยค่ะมันโอเคมากกบกอไม่เจ็บไม่แสบด้วยที่สำคัญไม่เปลืองตังอีกต่างหากเดี๋ยวมาดูรูปก่อนและหลังนะคะที่เราใช้วิธีปูนแดงเนียนแหละอันนั้นก่อนทำค่ะจะเห็นได้ว่าเยอะมากๆใต้ตาล่างส่วนภาพนี้คือด้านสายก่อนทำด้านขวาผ่านมา10วันหลังจากทำได้ค่ะลองทำกันดูนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกมีอาการแสบๆก็ให้แต้มไปน้อยๆพอค่ะอย่าเยอะเกินนะคะออกวิธีนี้สามารถทำกับฝ่ายเม็ดโตได้ด้วยนะคะเครื่องหมายบวกเครื่องหมายหมวก